สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 8:30 นถึง 10:00 นตรงแล้วก็วันนี้นะคะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่วันศุกร์ที่3กรกฎาคม2558นะคะสดๆจาก Miracle Channel Studio อยู่กับมุ้ยค่ะและอาจารย์พรพจน์ลีลาประเสริฐหรือว่าพจน์สัตว์ตะเลขค่ะครับวันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นวันศุกร์สุดสัปดาห์นะครับเรา2คนก็คุมโทนสีสันสดใสเชื่อว่าต้นเดือนด้วยนะครับเงินเดือนเพิ่งออกนะและในช่วงปลายสัปดาห์นี้ก็หลายท่านก็คงใช้ชีวิตอย่างผ่อนคลายหลายท่านเลิกงานวันนี้ก็คงจะมีการนัดพบปะผู้คนเพื่อนฝูงเนี่ยเพื่อสังสรรค์แต่สิ่งที่อยากจะเตือนผมเชื่อว่าหลายท่านก็คงเห็นตามสื่อหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการรณรงค์อย่างต่อเนื่องตัวนี้ต้องบอกว่าทางภาครัฐเนี่ยโดยเฉพาะทางเจ้าที่ตำรวจค่อนข้างที่จะเข้มงวดเอาจริงเอาจังนะครับกับในเรื่องของการดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับขี่รถราเนี่ยอันนี้สำคัญมากจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ดีอย่าไปถือโทษหรือว่าไม่พอใจทางเจ้าที่นะครับเพราะสิ่งต่างๆที่ทางเจ้าที่ตำรวจทำนั้นก็เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพวกเราทุกคนต้องบอกว่าต่างประเทศเนี่ยกฎหมายเนี่ยเขาเข้มกับเราซะด้วยซ้ำใช่ค่ะเขาบอกว่าสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยหนึ่งเลยอาจจะเกิดความประมาทของเราครับนะการดื่มแอลกอฮอล์แล้วขับขี่รถยนต์เนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นหรือแม้กระทั่งเนี่ยบางกรณีก็เสียชีวิตได้ฉะนั้นบางทีเนี่ยบอกว่าการที่เรารักตัวเองเราก็ต้องรักบุคคลอื่นๆด้วยเพราะว่าเขาเองเนี่ยก็มีหน้าที่ต้องทำงานมีครอบครัวต้องดูแลกันนะฉะนั้นก็คงจะต้องดูแลนะในเรื่องของการขับขี่ให้ดีถ้ารู้ว่าตัวเองจะต้องไปสังสรรค์นะคะต้องไปดื่มแอลกอฮอล์เขาบอกว่าแค่เบียร์กระป๋องเดียวเนี่ยถ้าโดนตรวจเจอคุณก็นะต้องรับโทษทันทีจะมาแบบบิดพริ้วเนี่ยคงจะไม่ได้ก็คิดว่ากฎหมายมันจะเข้มเขาเรียกเข้มขลังจะเข้มคัดได้ยังก็ทั้งคนใช้กฎหมายแล้วก็รวมไปถึงผู้ที่ต้องเคารพกฎหมายด้วยก็จริงๆถ้ารู้ว่าคือแน่นอนท่านอาจจะมีเหตุสุดวิสัยเนี่ยต้องเข้าร่วมงานสังสรรค์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เนี่ยไม่ว่าจะดื่มมากดื่มน้อยใช้บริการรถสาธารณะครับนะปลอดภัยสะดวกสบายแล้วก็เราเองจะได้ไม่ต้องมีกังวลด้วยนะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขครับนะแต่ว่านะคะพูดถึงในเรื่องราวของสิ่งดีๆบ้างดีกว่าเพราะว่าหลายๆคนรอคอยค่ะกิจกรรมของรายการเปิดดวง12ราศีโดยเฉพาะนะคะผู้ที่ตั้งใจว่าอยากที่จะบริจาคเลือดหรือว่าบริจาคโลหิตเนี่ยนะคะทุกครั้งก็ได้มีโอกาสได้เจอกันทุกๆครั้งเนี่ยเราก็จะได้ไปร่วมบุญร่วมกันนี่เป็นอีกหนึ่งครั้งนะคะที่เราจะไปร่วมการบริจาคเลือดนะคะวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมนะฉะนั้นใครที่ยังไม่เคยเลยนะที่ได้มีโอกาสในการบริจาคเลือดก็ถือเป็นโอกาสดีๆครึ่งปีหลังนะหรือว่าท่านไหนที่เป็นประจำอยู่แล้วนะคะก็อย่าลืมในส่วนของการนัดวันให้ดีนะคะแล้วก็ไปเจอกันด้วยครับก็ครั้งนี้ก็เชิญชวนนะครับแฟนรายการทุกท่านเนี่ยร่วมกันน้อมถวายเป็นพระราชกุศลนะครับแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารนะครับเนื่องในวาระโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพที่กำลังจะมาถึงของทั้งสองพระองค์นะก็เชิญชวนนะครับวันอาทิตย์ที่26นี้นะและในงานกิจกรรมในครั้งนี้นะครับก็ผมเองก็จะมอบวัตถุมงคลนะครับเป็นแก้วมงคลสารพัดนึกที่เห็นในรูปซึ่งผ่านพิธีกรรมปลุกเสกนะครับจากทางท่านผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามนะครับหรือว่าวัดโพธาเตียนนั่นเองโดยพระครูอาคมสุทธรซึ่งท่านเองก็เป็นผู้นําในการประกอบพิธีกรรมใหญ่ๆของทางวัดมาโดยตลอดหลายสิบปีนะครับและในส่วนของแก้วมงคลสารพัดนึกนี้ผมเองก็จะเลือกแล้วก็คัดสรรแก้วที่มีสีเพื่อเสริมชะตาให้แต่ละบุคคลที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับเสริมสร้างให้เกิดความเป็นสิริมงคลพบเจอแต่สิ่งที่ดีมีเสน่ห์ไปไหนก็มีแต่คนรักใคร่ชอบพอนะครับอันนี้เราเองก็จะมอบให้กับทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตในครั้งนี้50ท่านแรกที่ลงทะเบียนครับนะคะก็สามารถที่จะไปเจอเนาะไปร่วมบุญร่วมกันได้นะรีบโทรเข้ามาก็แล้วกันค่ะที่เบอร์โทรศัพท์0851293697นะคะแล้วก็0831997972ครั้งนี้จะไปร่วมบุญร่วมกันแล้วมีตรวจดวงชะตาไหมคะอาจารย์ครั้งนี้ไม่ได้ตรวจดวงชะตานะครับก็จะมีการมอบวัตถุมงคลให้นะก็ครั้งนี้ตั้งใจจะจัดกิจกรรมเป็นในช่วงวันหยุดนะครับวันหยุดก็หลายท่านที่ผ่านมาบ่นว่าเอ๊ะไม่สะดวกลางานไม่ได้นะครั้งนี้ก็เชิญชวนนะครับชักชวนเพื่อนฝูงเข้ามาอย่างที่เรียนว่า50ท่านแรกเนี่ยมอบวัตถุมงคลให้แต่ว่าไม่ได้รับจำกัดนะครับ
จะมาบริจาคเป็นร้อยนะหลายร้อยก็ยินดีเพราะว่าช่วงนี้ทางสภากาชาดเท่าที่ผมได้สอบถามก็อยู่ในสภาวะที่ต้องการโลหิตเหมือนปกติถึงจะไม่ได้ขาดแคลนมากโดยเฉพาะกลุ่มคนที่เคยบริจาคประจำอย่าทิ้งช่วงนะครับเพราะว่าการที่เราบริจาคเลือดตามระยะเวลาที่กำหนดเนี่ยทางสภากาชาดเขาจะมีการทำแผนพูดง่ายบริหารสต็อกเลือดนั่นแหละนะจะประมาณการว่าช่วงนี้จะมีเลือดเข้ามากน้อยแค่ไหนและส่งผลในเรื่องของการส่งออกโลหิตไปตามสถานพยาบาลต่างๆทั่วประเทศนะก็ในเรื่องของอานิสงส์การบริจาคโลหิตก็อย่างที่พวกเราทราบกันแหละง่ายๆไม่ต้องคิดอะไรไม่ต้องคิดว่าเราจะได้อะไรเลือดเพียงหยดเดียวนะครับของเราเนี่ยมันอาจที่จะต่อยืดลมหายใจของคนที่กำลังประสบปัญหาสุขภาพโดยเฉพาะสุขภาพกายจากลักษณะผู้อุบัติเหตุเนี่ยซึ่งเป็นวิกฤตนะฉะนั้นการให้ชีวิตถือเป็นสิ่งที่ใช้คำว่ามันมีคุณค่ามากเหลือเกินนะครับก็อยากจะเชิญชวนกันนะวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติช่วงเช้านะครับก็ประมาณ 9:30 ไปเจอพร้อมกันครับเอาล่ะนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวของดวงชะตาสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ได้นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันพิมพ์พีดีค่ะเว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลนะคะวันที่เดือนพ.ศ.เวลาเกิดแล้วก็คำถามนะคะใครต้องการตรวจสอบเรื่องของอาชีพบอกด้วยนะคะว่าตัวเองทำอะไรอยู่นะที่การงานกิจการการค้าหรือว่าค้าขายประเภทไหนส่วนใครต้องการตรวจสอบลัคนาราศีก็ต้องบอกเช่นเดียวกันว่าตัวเองเกิดที่จังหวัดไหนช่วงเวลาประมาณเท่าไหร่นะคะระบุข้อมูลแล้วส่งมาที่4221606หรือว่าท่านไหนอยากพูดคุยกันสามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494นั่นเองค่ะแต่ว่าวันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์เดี๋ยวเรามาฟังดีกว่าภาพรวม12ราศีนะคะว่ามีอะไรที่ต้องระวังกันบ้างค่ะศุกร์ที่3กรกฎาคม2558ครับจันทรคติการแรม3ค่ำเดือน8ปีมะแมอาคาเนหรือตะวันออกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรหลีกเลี่ยงครับพายัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์นะครับคือทิศประจิมหรือว่าทิศตะวันตกนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้สอบผ่านในเรื่องของหน้าที่การงานโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจการค้าเชื่อมั่นนะครับวันนี้หยิบจับอะไรก็สำเร็จมีโอกาสต่อยอดพัฒนาแต่เงินทองและการลงทุนอย่าปล่อยให้ความโลภเข้าครอบงำครับระวังทำในสิทธิ์ที่ผิดต่อจริยธรรมหรือว่าศีลธรรมอันดีเช่นเดียวกับเรื่องของหัวใจครับวันนี้อย่าทำให้ใครต้องเดือดร้อนสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีมังกรค่ะทุกอย่างอยู่ที่ใจนะคิดเยอะๆไม่ว่าคุณจะทำอะไรเสริมให้มีความหนักแน่นสีเลือดหมูครับส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมครับวันนี้ความรักหัวใจถ้าคุณไม่ได้มีปัญหากับคู่ครองคนรักสมาชิกที่อยู่ในบ้านก็อาจจะมีเรื่องกระทบกระทั่งฉะนั้นวันนี้วางตัวเป็นกลางอาจจะต้องทำหน้าที่เป็นกรรมการคอยห้ามทับส่วนเงินทองให้ระวังเช่นเดียวกันครับโดยเฉพาะเรื่องของกฎหมายอาจจะหมายถึงค่าปรับค่าธรรมเนียมก็ใช่แต่เรื่องงานไม่น่าเป็นห่วงครับมีโอกาสได้งานเสริมโดยเฉพาะการรับทำกิจธุระให้กับผู้อื่นสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกุมค่ะเน้นเรื่องของความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานสีชมพูส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีควันบุหรี่ครับราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้หัวใจไม่เด่นนะคนมีปัญหาให้เรียนรู้นะครับหรือว่าขอคำปรึกษาจากคนที่เคยอาบน้ำร้อนมาก่อนนะประสบการณ์ช่วยได้โสดวันนี้หยุด1วันฮะอย่าหาเรื่องใส่ตัวเงินทองรวมถึงการลงทุนผมใช้คำว่ากลัวบ้างก็ดีนะวันนี้คำว่าเสี่ยงกับคำว่าบ้าบินเนี่ยมันห่างกันไม่มากงานเหมาะสำหรับการแสวงหาโอกาสเพิ่มสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีมีนค่ะเน้นในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองนะครับสีแดงส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีดำราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้งานอึดอัดหน่อยนะครับมีโอกาสตกอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากลักษณะมีเงื่อนไขข้อผูกมัดไม่สามารถดำเนินการอะไรตามที่ใจปรารถนาได้แต่เงินทองคนที่อดออมมีเกณฑ์ทุกกระปุกซื้อหาความสุขให้กับตัวเองวันนี้ถ้าไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนทำเถอะครับความรักหัวใจวันนี้ถ้าได้เจอมีโอกาสพัฒนาต่อได้สีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีเมษค่ะให้ความสำคัญกับเรื่องของงาน
สีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนครับวันนี้เรื่องงานขอให้เตรียมความพร้อมถ้าไม่ได้มีปัญหาก็มีเกณฑ์อาจจะต้องเดินทางปฏิบัติงานต่างถิ่นฐานหรือทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างภาษาฉะนั้นถ้าใครไม่รู้หาตัวช่วยนะครับส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนต้องรู้จักใช้โอกาสที่มีให้เกิดประโยชน์ความรักหัวใจต้องบอกว่าไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตสีถูกฉลอกค่ะสำหรับชาวราศีพฤษภค่ะให้ความสำคัญเรื่องงานอีกหนึ่งราศีนะครับสีขาวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมเน้นผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายผู้บังคับบัญชานะครับวันนี้เราเองต้องเขาใช้คำว่าอย่า aggressive ถึงคุณจะไม่ผิดถึงคุณจะมีความเชื่อมั่นแต่ลักษณะของการแสดงออกต้องมีความนุ่มนวล นะครับส่วนเรื่องของหัวใจเน้นคนที่มีครอบครัวมีบุตรหลานบริวารลูกหลานอาจจะสร้างปัญหาสร้างเรื่องทำให้ทุกข์คนที่กำลังรอลุ้นวันนี้จะได้ข่าวในแง่ลบนะครับสุดท้ายในเรื่องของเงินทองยังหาได้แม้มีเรื่องต้องใช้จ่ายสีถูกฉลกค่ะชาวราศีเมถุนค่ะเสริมในเรื่องของงานนะครับสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมนะครับวันนี้เน้นคนที่ทำธุรกิจแบบครอบครัวธุรกิจแบบกงสีนะครับมีโอกาสที่จะได้รับมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบงานเพิ่มมากขึ้นส่วนเงินทองไม่ใช่ปัญหาของชีวิตครับสภาพคล่องวันนี้มีมากพอที่จะแบ่งปันช่วยเหลือความรักหัวใจวันนี้เด่นในเรื่องของการสร้างความประทับใจตั้งแต่แรกพบสีถูกฉลกค่ะชาวราศีกรกฎค่ะเสริมในเรื่องของงานนะโอกาสมาถึงต้องรู้จักใช้ให้เกิดประโยชน์สีเขียวส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีแดงราศีต่อไปนะคะราศีสิงห์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนนะครับวันนี้เหมาะสำหรับการทำงานร่วมกับคนอื่นไม่ว่าจะเป็นการทำแบบผลเป็นทีมคณะทำงานนะครับการเข้าหุ้นดีทั้งสิ้นส่วนเงินทองสายป่านยาวและวันนี้ถ้าได้ทำธุรกรรมร่วมกับผู้ใหญ่ที่เป็นสุภาพบุรุษจะยิ่งช่วยเสริมแต่หัวใจไม่รีบครับช้าๆได้พระเล่มงามสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีสิงห์ค่ะหนักแน่นหน่อยนะงานกับเงินไม่ห่วงอย่าพลีพรามในเรื่องรักสีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมวันนี้เหมาะสำหรับการทำงานเชิงรุกนะแม้กระทั่งการขอความร่วมมือไม่ว่าทำธุรกิจหรือทำงานประจำวันนี้ออกตัวแรงๆนะครับแต่เงินทองกลับด้านมีเกณฑ์อาจจะต้องเสียสละแบกรับภาระหรือรับผิดชอบแทนบุคคลอื่นความรักหัวใจวันนี้ทำอะไรก็ดูไม่ค่อยดีนะไม่ว่าโสดหรือมีคู่ก็ตามสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกันค่ะก็อย่างที่เรียนฮะวันนี้เหมาะสำหรับการร่วมไม้ร่วมมือก็พึ่งพาอาศัยอุปถัมภ์ค้ำชูครับสีบรอนเงินส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีฟ้าราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนอย่าจับปลา2มือนะครับวันนี้คุณต้องกล้าตัดสินใจไม่เหมาะกับการซื้อเวลาหรือทำอะไรแบบคู่ขนานสุดท้ายมันจะไม่ได้อะไรส่วนเงินทองก็สำคัญที่วิธีการครับเลือกทำในสิ่งที่เหมาะกับสภาพคล่องเงินทองในกระเป๋าตนความรักหัวใจวันนี้สุขทั้งกายและใจสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีตุลค่ะเสริมในเรื่องของงานกับสีครีมส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีควันบุหรี่ครับราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมวันนี้เตรียมสำรองไว้หน่อยในเรื่องของเงินทองสภาพคล่องนะครับวันนี้ถ้าไม่ได้ใช้จ่ายในเรื่องของการเดินทางก็มีโอกาสต้องจับจ่ายในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพวกยวดยานพาหนะงานมีโอกาสต้องทำในสิ่งที่ปิดบังซ่อนเร้นฉะนั้นใครจะเข้าใจผิดอย่างไรก็ช่างสุดท้ายความรักหัวใจคนมีคู่ทรงทรงฮะโสดไม่เด็ดสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกค่ะหลักทรัพย์เงินทองสีส้มส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับวันนี้เน้นเรื่องคนนะครับในส่วนของการทำงานจะแสดงความคิดอ่านบอกผ่านความคิดเห็นอะไรดูให้ดีๆและสิ่งสำคัญที่เน้นย้ำอยู่เสมอฮะการเคารพสิทธิส่วนบุคคลอย่าไปก้าวก่ายงานของคนอื่นส่วนเงินทองยังไม่ได้รับผลกระทบไม่ว่าจะเป็นขาขึ้นหรือขาลงมีมากหรือมีน้อยวันนี้บริหารสภาพคล่องได้อย่างมีประสิทธิภาพความรักหัวใจบรรยากาศก็ยังดีอยู่
สีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีธนูค่ะเสริมในเรื่องของงานสีฟ้าส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีขาวเอาละค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีกับวันศุกร์สุดสัปดาห์แบบนี้ช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันนะอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนส่วนใครที่เกิดในช่วงรอต่อของวันเที่ยงคืนถึง 5:30 บอกด้วยนะคะว่าฟ้าสว่างเป็นวันอะไรพักกันสักครู่ค่ะครับ